เว็บก็คือแมวแมวท่านหายเนี่ยแมวหายก็เลยไปเป็นเรื่องเป็นอะไรต่อเรื่องกันอยู่ในออฟฟิศของคนทำโฆษณานี่มีแมวเพิ่มมาที่บ้านอีก11ตัวต้องศึกษาชีวิตแมวคือเรื่องมันเป็นเรื่องของคนทำโฆษณาครับพี่เท่งเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็พี่หนุ่มเป็นจัดกล้องเขาต้องทำโฆษณาที่เกี่ยวกับแมวนั่นแหละเรื่องเลยเกิดซึ่งจริงๆแล้วนี่เขากลัวแมวคือในเรื่องคือพี่โดดเนี่ยคือพี่เท่งเนี่ยเป็นพี่โดดกลัวแมวชื่อโดดชื่อจริงชัยโดดแต่จริงๆเนี่ยพี่เท่งเนี่ยเป็นคนกลัวแมวแต่เรื่องจริงเขาไม่กลัวแมวแต่ผมไม่กลัวแมวแต่เรื่องจริงผมกลัวแมวเล่นได้จับได้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะชอบเข้าไปหาชอบอุ้งคือไม่อุ้งไม่เป็นอุ้งแมวไม่เป็นอ่ะกลัวมันกัดกลัวแมวกัดก็พอพี่เท่งกลัวแมวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยผลักภาระให้ลูกน้องผู้ช่วยบอกว่าเอาเฮ้ยถ้างั้นแกกำกับไปเลยถ้าทำสำเร็จได้ขึ้นเป็นผู้กำกับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นพี่หมอที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งหมดสั่งไม่ได้เลยครับฝึกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยครับต้องรอจังหวะเขาแล้วก็ตามเขาอย่างนี้ก็กล้องต้องตามแมวอ่ะตามแมวคนต้องตามแมวอาตาแมวครับเขาที่อาตาแมวเนี่ยแล้วเพื่อนผมบอกว่าตัวละ3ล้านเลยนี่ไงเห็นเจ้าของพูดตัว3ล้านเลยทำไมจะไปอะไรไอ้น้ำเพิ่งจะเปิดได้เดียวครับอันนี้อยู่ที่2ไปเทรนด้วยเฮ้ยทำงานเลยเฮ้ยมีคนจับไปสัตว์คุณไปยังขนาดค่ะเรามีขายด้วยมั้งเอาไปเอาไปเอาไปเยอะก็พี่เป้เพ่งมาช่วยเรื่องมุกเรื่องบทเรื่องอะไรเยอะแยะปกติพี่เป้เขากำกับตลกผงฉากด้วยก็ทีนี้ก็เข้าทางกันเลยรวมๆแล้วมันเป็นหนังวัยรุ่นเราเป็นหนังวัยรุ่นตามในรุ่นปัจจุบันเลยรุ่นไหนครับคุณเท่งรุ่นตอนนี้เท่าไหร่รุ่นใหญ่หน่อยใช่ไหมกระชากไปครับอย่างหนูเป็นจากกล้องก็ต้องแบบใส่ตรวจใส่เขาอะไรนะเป็นแบบโจเซอร์ไปหน่อยคนอื่นจะนัดก็9โมง10โมงผมจะนัดตี5ปิดหนวดครับปิดหนวด3ชั่วโมงก็เป็นครั้งแรกครับก็ได้เวิร์กช็อปกันประสบการณ์ผมตั้งใจทำงานมากครับผมคิดมุกใหม่ตลอดเทปเลยครับเออความจริงแล้วตัวเรื่องเนี่ยเราคือเคยก็ไม่ได้ฝึกงานแต่เราก็แบบชอบแอบชอบแต่ก็ชอบแกล้งเขาด้วยแล้วเราก็เล่นสุดท้ายเราก็เป็นครับเรื่องนั้นแล้วก็ต้องฝึกแมวเราฝึกแมวด้วยก็ฝึกแมวด้วยฝึกเด็กฝึกงานด้วยแล้วก็ฝึกหัวใจด้วยก็เนี่ยเล่นแล้วกันก็เข้าใจกันนะจบเรื่องนี้ก็เป็นข่าวกันพี่เท่งจบเรื่องนี้ก็เป็นข่าวกับแมวเป็นเรื่องแรกที่ได้เจอพี่เท่งแล้วก็เป้แล้วก็เปิดแล้วก็พี่หนุ่มครับก็น่าจะสนุกแน่ขอบคุณมากครับแคทเอาแว็บมันก็ชื่อมันก็แปลกแคทเอาแว็บนะแว็บมันคือหายเลยเราเอาภาษาไทยมาใช้แว็บอ่ะก็คือแบบสามเป็นรุ่นเลยพี่แล้วก็ผมว่าอย่างเรื่องนี้มันเป็นลุคกับผมก็โน้มด้วยแล้วก็เล่นมาด้วยเล่นคู่กับเป้น้องด้วยมันก็เป็นหนังสไตล์วัยรุ่นนะครับดูแล้วก็ยังอารมณ์เหมือนเดิมครับสนุกเป็นหนังที่สนุกฝากด้วยครับผมตอนนี้เป็นไงที่ได้มาเล่นหนังเรื่องนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ดีใจค่ะตอนนี้พูดครับผมสนุก